คครับต่อจากนี้แล้วนะครับอันนี้ก็มาวัดนี่ก็มีรอยขาตรงคอมเพรสเซอร์ออกนะครับตัวนี้สีแดงนี่นะแดงจุดนี้นะฮะไล่ดูสายแล้วสายลายนี่เป็นนี่นะฮะเข้านี่ตัวนี้สีน้ำตาลเนี่ยวิ่งไปที่เทอร์โมสตัตนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นสีแดงนี่นะครับเข้าขา3นะครับของทามเมอร์สีเหลืองก็วิ่งย้อนมานี่เข้าซ็อกเก็ตสีแดงนี่นะครับมาจ่ายคอมเพรสเซอร์นะครับจุดนี้นะฮะนี่นะเหลืองนี่นะตัวนี้ก็เป็นนิวตันนะครับแต่ปัญหาตอนนี้คือสายไฟมันสลับอยู่สายลายเนี่ยเป็นเอ็นอยู่สายเอ็นเป็นลายอยู่นะครับสีน้ำเงินเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสายไฟสลับกันอยู่ส่วนทามเมอร์ก็เอาของตู้เย็นมาใช้นะครับจะเป็นใช้ขา3กับขา1นี่นะครับ4เหมือนกันนะครับทามเมอร์8ชั่วโมงนะฮะ5แอมป์นี่นะขาเดียวกันนะครับเก่าเก็บนะครับเดี๋ยววัดโอมให้ดูตั้งมัลติมิเตอร์นะฮะ1กับ3ตัวนี้จะขึ้นประมาณ 50K นะครับส่วนไฟนั้นต้องวัดดีๆหน่อยตั้ง AC 210อาจจะขึ้นอยู่นะครับขึ้นทางขา3ขา3เป็นขาเลี้ยงมอเตอร์นะครับอันนี้ไปคอมเพรสเซอร์สีเหลืองออกนะครับขา4 3 1เป็น 1N 3นี่เป็นลายนะครับ3หลักเพราะว่าเวลาตัดก็จะตัดสายไฟเส้นนี้ตัดไฟนะตัดสวิตช์นะครับโอเคเดี๋ยวใช้มาวัดให้ดูขาใหญ่นะครับตรงนี้ตัวนี้จำพัดลมนะครับพัดลมเนี่ยต้องกดสวิตช์นี่นะครับไม่กดไม่ทำงานนะครับต้องกดสวิตช์ไอ้ด้านบนตัวนี้นะถ้าไม่กดเนี่ยพัดลมจะหยุดนะครับจะละลายช้าหน่อยก็คือต้องเป็นนวดวิธีนี้นะครับโอเคส่วนเทอร์โมก็เดี๋ยวต้องลดตั้งอุณหภูมิต่ำๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวไฟเนี่ยมันเป็นแค่โชว์อย่างเดียวนะโชว์อุณหภูมิที่มีหม้อแปลงเลี้ยงนะครับตัวตัดอุณหภูมิก็อยู่ที่เทอร์โมสตัตตัวนี้นะครับแต่ปัญหาก็คือตัวทามเมอร์นะครับถ้าทามเมอร์ไม่หยุดละลายหรือไม่ตัดหรือไม่เดินเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับเดี๋ยวพี่แมวขับปลั๊กกันเดี๋ยววัดไฟกันให้ดูก่อนสิวัดด้วยเชลแลมให้ดูก่อนนะครับต้องปิดแฟลชนิดนึงนะครับตัวนี้วัดนี่เนี่ยตอนนี้สายสีน้ำเงินเป็นเอ็นอยู่นะครับไอเอ็นเป็นลายอยู่แล้วก็สีน้ำตาลจุดนี้มันจะเป็นสลับสายกันอยู่นะครับตัวนี้ต้องแก้สายตรงปลั๊กด้วยนะครับมันจะได้แก้ทีเดียวปลั๊กต่อสลับอยู่นะครับนี่นะครับนี่นะต่อเอ็นเป็นลายอยู่นะฮะตอนนี้ตัวนี้ต่อเอ็นเป็นลายอยู่จริงๆตัวปลั๊กเขาก็มีบอกอยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้ L นะครับตัวนี้ N นะครับตัวนี้ไฟต่อสลับอยู่นะครับเดี๋ยวต้องแก้ปลั๊กก่อนขอแก้ตรงปลั๊กนิดนึงนะครับโอเคแก้ปลั๊กมาแล้วนะครับอันนี้ไม่มีกาวปลั๊กมีกาวแต่ไม่ได้ต่อกาวนะครับลายสีน้ำตาลต้องมาต่อฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาตามที่ปลั๊กเขาบอกนะครับ LN นี่ก็ต่อแก้ต่อให้ถูกด้วยนะครับวันนี้เขาไฟนะต่อถูกแล้วนะครับแต่ต่อตรงปลั๊กผิดนะครับนี่นะโค้ดสายไฟนะถูกต้องนะครับแต่ว่าต่อปลั๊กผิดโอเคนี่ก็ต่อปลั๊กแล้วนะครับลายเป็นลายนะลาย L L ต่อ L นะครับแอลอยู่ขวานี่นะตอนนี้แอลเปลี่ยนนะครับถูกต้องนะครับโอเคเดี๋ยวเสียบปลั๊กทีนะครับปลั๊กมาเช็คตัวนี้ทีนะครับตัวนี้นะครับต้องเป็นลายนะครับ
สีน้ำตาลนะครับโอเคแล้วก็เนี่ยตรงนี้สีแดงสีแดงวัดแล้วต้องมีไฟนะครับสีน้ำเงินวัดแล้วต้องไม่มีไฟอันนี้ก็เหมือนกันสีเหลืองต้องมีไฟนะเป็นลายโอเคต้องถอดปลั๊กโอเคเดี๋ยววัดโอห์มฮาร์เมอร์ดูนะครับเดี๋ยวถอดฮาร์เมอร์แป๊บนึงแดงขา3เหลือง4น้ำเงินขา1นะครับโอเคครับวัดโอห์มนะครับน่าจะตัวเดียวกันนะฮาร์เมอร์ก็50K เหมือนกันนะครับโอเคจะเจอเปลี่ยนตัวนี้เดียวกันแล้วครับคล้ายกันโอเคต่อแล้วจับกระแสนะครับสีแดงก็ได้หรือสีอะไรนะจุด00ขึ้นพัดลมครับจับสีน้ำเงินศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองนะครับโอเคใส่ทามเมอร์ขึ้นนะครับศูนย์สามโอเคเนี่ยใส่กล่องประกอบกล่องทามเมอร์ไปนะฮะเดี๋ยวนี่ลอยคอมพิวเซอร์ไว้ก่อนละลายน้ำแข็งเสร็จนะครับก็เดี๋ยวค่อยละลายน้ำแข็งเสร็จก็ค่อยต่อสายสีแดงของคอมพิวเซอร์กลับนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องละลายน้ำแข็งชุดนี้ก่อนให้หมดก่อนนะครับถึงจะดำเนินการต่อได้โอเคประมาณนี้นะครับต้องรอน้ำแข็งละลายอีกนานเป็นแนวทางนะครับในการเช็คตรวจซ่อมนะครับตู้แช่น้ำเย็นตู้แช่นะครับน้ำนะครับเดี๋ยวคูลนะครับว่าที่มีเบียบเก็บทันคนต้องไปในห้างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานอันนี้ไปประกอบทีนะครับตัวโมก็เดี๋ยวให้ลดอุณหภูมิลงตอนนี้ความเย็นมันหมุนเวียนไม่ได้นะครับมันก็จะไม่ตัดนะครับ